เดินด้วยกันเอาเหงื่อออกสายทันการพุทธาแน่เลยค่ะอ้าวดีดีดีไปออกกำลังกายด้วยไม่มีเข็มแล้วค่ะเย็นแล้วมาหลับแล้วโอ้ยอีกหน่อยมาเขารู้ดีมันเป็นสถานที่ที่โอ้โหแสนสบายแสนสวยเลยจักรยานเหยื่ออันโอชะเนี่ยเหยื่อโอชะเลยบรรยากาศก็ดีถนนก็ดีอะไรโอ้โหยังเลยไปดูอะไรไปดูหิมุนเมืองอ่ะท่านข้าฟ้าไม่อยู่อ๋อเหรอเขาให้ไปดูว่าเขาจะใช้ระบบน้ำแบบไหนท่านจะไปโค้ดท่านไปแล้วเหรอไปมาลายมาไปเรืออะไรล่ะเรือพายมันเต็มพายแล้วผมก็คุยมันเต็มโอ้ดีไม่ใกล้ใช่หรอเรือพายที่จริงมันน่าจะมีเรือแจวบ้างโอ้ยหาเรือแจวมาไว้บ้างให้คนแจวเป็นบ้างมีเรือเราทำได้แจวไม่ทำหลักขึ้นหาไม้แจวมาหาแจวมาแจวต้องมีไม้แจวไม้ดีๆไม้เดียวเหนียวแพทุ่มดึงข้ามฝั่งมันไม่ได้เชือกมันคือเงินเดี๋ยวเรือวิ่งไปวิ่งมาเรือดูดทรายดูดเซยเขาขวางไม่ได้หรอกเยอะเนอะออกก็ออกไปออกไอ้ดอกผู้น่ะมันกินแรงเปล่ากินน้ำอาหารเปล่าดอกผู้อ่ะดอกตัวผู้อ่ะเอาไปกินดอกเอ้ามันต่างกันดอกผู้มันก็มีแต่ก้านนี่ดอกตัวอันนี้ดอกตัวเมียนี่มีลูกดอกตัวเมียมันก็มีลูกเห็นแล้วดอกตัวผู้ตัวผู้มีแต่ก้านไม่มีอะไรเด็ดตัดไปเลยดอกผู้อ่ะอันนี้ดอกตัวเมียอันนี้มันก็ออกพอมันบานหน่อยๆแล้วมันก็ผสมแล้วมันก็ผสมแล้วดอกผู้ดอกเบลเลอร์เลยมีลูกนี้ก็คือดอกตัวเมียอ๋อใช่ครับมีลูกอยู่ทุกก้นถ้าไม่มีลูกถึงจะเป็นดอกตัวผู้ใช่แล้วนะดอกตัวผู้นั่นคืออันนั้นอันนั้นไม่มีโอ้มันงามดีจริงๆเนาะดูนี่เนี่ยใบเขียวแข็งแรงแล้วก็ดอกนั่นก็ตะคู่ในดอกตะคู่นี่โอ้นั่นแหละก็สองอย่างเท่านั้นแหละไม่มีดอกกระเทยมีแต่ดอกผู้กับดอกเมียไม่มีกระเทยในรับดองทุกนี้กินหมอเขียวกินสดๆเลยเอ้าก็กินสดจะไปยากอะไรกินสดที่ของเรายิ่งไม่มียาสารเคมีไม่มีอะไรโอ้ตัดมาก็ใส่ปากเลยรูดๆๆหน่อยเช็ดหน่อยไม่งั้นมีแต่ดินเช็ดฝุ่นหน่อยเช็ดดินหน่อยใส่ปากเคี้ยวงอมๆเลยแหละนี่มันงามจริงๆโอ้โหดูสิดอกตุ๊กโป้เต็มเลยอ่ะงามเนี่ยดอกมันก็ทิ้งเหี่ยวทิ้งหมดไม่เอาไปกินไปใช้คงไม่กล้าเข้าไปลุยกลัวมันช้ำโอ้ยมันมีคนนู่นน่ะเต็มเหลืองเต็มมันดอกเยอะมากเลยพวกนี้ไม่ร้องหรอกมันไม่เถียงด้วย ไม่บอกว่าอย่าเอาไปเยอะอย่าเอาไปมันพีชะมันพีชะนิยามเราเรียนมารู้ดีแล้วมันมีปัญหามีแต่ปัญญาโอ้ผมลดมาได้ไงอ่ะงามใบครับพ่อครูอ้าวงามใบโอ้ยบ้าใบไม่มีหัวเหรอโอ้ยตายบ้าใบแล้วพวกเราก็ไม่เอาใบไปทำกินทำอะไรกันด้วยเยอะเกินโอ้หัวมันน้อยเดียวเนาะหัวมันไม่หัวหน่อยหัวหน่อยๆนะโอ้เนี่ยสองขามันน้อยไปมันหักเข่าผมมันหักจนน่องหักเข่าผมแล้วก็หายแล้วครับแล้วก็เดินได้แล้วอีกเดือนนึงก็เดินได้แล้วครับพอโตแล้วโดนอะไรนะตกรถ6ล้อลงครับผมเอาน่องลงครับผมก็ให้เอาขาลงไปเอาน่องลงก็พิลิตพิเลยอย่างนั้นค่อยเอาขาลงไปเอาน่องลงมาลงตะโพนได้ท่านเดี๋ยวไ
ไปเอาไปผัดนี่ไงได้เนี่ยมังกรหยกเนี่ยโหผัดน้ำมันหอยเนี่ยเอายอดดีๆมันเรามาตั้งชื่อมันเองมังกรหยกอ่ะมันคือมันนั่นแหละมาจากไหนครับมังกรหยกเราก็ตั้งชื่อใส่มันเองมังกรหยกไงดูนางมังกรตัวเล็กมังกรเขียนย่องโจเลยเราตั้งเองอ่ะมังกรหยกกินกันใหญ่เลยมันก็แดงนี่อันนี้มันแดงด้วยเขียวด้วยใบเขียวใบแดงมันก็มีเดี๋ยวนี้มันปนกันหมดแล้วเขียวทั้งเขียวทั้งแดงปนกันหมดมันงามจริงนะรูปใบเต็มหมดเลยโอ้ยป้าใบแต่ไม่มีหัวไม่ต้องไปดูใบหรอกนี่มาเนี่ยก็ได้ดูใบแล้วเนี่ยดูใบตมจมเลยไม่ต้องไปนอนเสียตังค์ดูมันแสนสุขเลยแสนสุขสมนางชมมีหกไปเป็นคุ้มผมตกนี่เหมือนเราจะวิ่งขึ้นไปบนมันเก่งไวผักตบด้วยจอกนี่เขาบอกว่าวันหนึ่งมันเกิดเท่าตัววันหนึ่งครึ่งมันเกิดครึ่งตัวไม่ใช่วันหนึ่งมันจะเกิดครึ่งหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดครึ่งหนึ่งสองวันเต็มเท่าตัวเลยสองวันงอกเท่าตัวดอกจอกดอกผักตบก็คงเหมือนกันโอ้ความเจริญมันพวกเราเนี่ยสบายทั้งปุ๋ยก็ใส่ก็เถอะไม่ต้องเกรงปุ๋ยหมดเนี่ยเราทำครับครบวงจรแล้วมันก็จะได้พวกนี้แหละเราทำขยะเกษตรกรรมธรรมชาติปุ๋ยสะอาดขยะวิทยาได้เลยครบวงจรรับรองว่าหนูดูที่ในการใส่ปุ๋ยดูการใส่ปุ๋ยดูโรงงานเขาเมียนร้องไห้เลยครับโอ้โหดูโอ้ยไม่สงสารโรงงานเลยเฮ้ยโรยกันโอ้ดูการใส่ปุ๋ยที่ดูการใส่ปุ๋ยสมองโอ้ยโรงงานเนี่ยพ่อมีโรงงานเองไม่รู้ใส่อย่างเดียวไม่เกี่ยวนะหลวงปู่มีโรงงานเองสักอย่างเนาะหลวงปู่มีโรงงานใส่มีได้ใส่อย่างเดียวใครองค์โน้นน่ะฟ้าไทยอ่ะบินไม่ได้นับเลยถุงถึงไม่นับใส่กันไปเรื่อยอีกสักเดือนก็เห็นใบเต็มแล้วอีกเดือนมันเท่าไหร่มันกี่วันเก้าสิบเอ้ยห้าสิบวันได้กินดุกก็เลยปีนี้น่าจะไม่มีฝนแล้วมั้งไม่มีแล้วมันไปหมดแล้วน้ำตอนนี้ไม่ไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกแตงโมนี่ไม่ต้องกลัวน้ำไม่กลัวไม่มีฝนไม่มีน้ำไม่มีปัญหาแตงโมไม่ฝนไม่มีน้ำไม่ต้องไม่มีปัญหาเลยมันแปลกนะไม่งอน้ำมีน้ำมันแย่แตงโมมีน้ำมากเสร็จเลยตายยิ่งแห้งยิ่งโอ้โหยิ่งงามแตกเลยมีใส่แป้งด้วยนะคะทาแป้งด้วยมาเกิดที่นี่นะเสริมสวยด้วยดูแล้วที่เขาไปยึดจากเด็กนักเรียนมาเอามาให้แตงโมนี่เองแปลธรรมะโอ้แปลนี่ก่อนไล่มาแล้วนุ่นเสียงร้องแปลงกูขึ้นมาข้ามาไม่ได้ไงเจ้าของมันไปได้ไงเจ้าของไปเรือมันก็ว่ายน้ำได้มาแต่มันไม่กล้าแต่บางส่วนก็ไม่ว่ายนะบางส่วนไม่กล้ามันเป็นโรคนักบ้าก็ให้มันเล่น
มันเล่นโอ้โหหมาตัวนี้มันติดน้ำมันว่ายน้ำเก่งเล่นเลยโดดน้ำเล่นเข้าหาดมันพวกเนี่ยพวกสวิมมิ่งพูลพวกเขาเลี้ยงหมาโอ้โหฝึกมันมันก็ติดเล่นเล่นยิ่งหมูยิ่งไม่ชอบน้ำใหญ่จะดึงหมูลงน้ำนี่ต้องดึงต้องดึงดึงหางมันขึ้นข้างบนมันจะไปแล้วมาดึงหางมันไม่ให้มันลงน้ำต้องดึงหางขึ้นข้างบนมันจะไปข้างหน้าแล้วก็ดึงดึงมันไปข้างหน้าดึงอีกเด็กถึงน้ำแต่ถ้าดึงมันหางมันลงน้ำนั้นไม่ถึงไม่มีทางดึงได้เลยไม่ลงวิธีเอาหมูลงน้ำมันต้องดึงหางขึ้นขึ้นฝั่งมามามาเล็กๆนิดหน่อยใส่อะไรทำไรกันอีก2เดือน3เดือนก็มาเก็บลูกกินกันข้อสำคัญมันพวกนี้เดี๋ยวนี้มันยากตรงเม็ดเดี๋ยวนี้เม็ดพันมันเดี๋ยวนี้มันGMO มันพวกนี้มันผูกขาดเราแต่ก็ยังดีนะของเราจะพอเก็บเม็ดได้เนี่ยวัฒนาเขาเก็บเม็ดยังไม่ได้เด้อโอ้ยไปเอาไปทำอะไรแต่งจริงเหรอได้แล้วไม่ใช่เหรอโอ้สายแต่งไม่ไหลโอ้ยโโอ้โหนั่นรอยเตอร์นะมันทุบแรงไม่มีใครเอาอย่างเลยเว้ยให้เราไออยู่คนเดียวไม่มีใครเอาสืบทอดหลายใบนี่นั่งเล่นลายโอ้ฝีมือใครนี่เล่นลายนี่ส่งไปเวอร์ซาเช่เนี่ยโอ้โหได้ราคาถ้ากันกับว่างการทำตะกาโอ้บ้าฮะก็ทําเพิ่นซื้อให้อันนี้ไปไอ้ราคา10บาทอันนี้ส่งใบละ100ค่ะอันนี้ออกแบบใหม่นะคะมื้อนี้ได้3ใบอันนี้ส่ง50บาทค่ะตัวนี้หน่อยลายลงใจเดี๋ยวไปป้อมๆตัวนี้ราคา100ใหญ่สีแดงซ่อมแต่งเลยธรรมดาครับออกแบบใหม่ร้านจะซ่อมร้านประตูขายดีค่ะท่านร้านให้เท่าไหร่ก็หมดนั่นน่ะโยมนั่นน่ะทำอยู่คนเดียวข้างบนน่ะขายไม่ทันทำไม่ทันขายเลยสวยนะคะปีที่แล้วมากไปเลยจริงเหรอดีใจมากเหรอเล่นลายเฉพาะใครยังไม่เสร็จก็ไปดูถ้าเสร็จแล้วโอ้ยผีไม่อยากอยู่กับพระหรอกไม่รู้ใกล้พระรถของไอ้บัญญานอะไรนะบัญญานอะไรนะเรียบร้อยอาชีวะอ๋อแล้วบัญญานอะไรนะมาไว้คนสุขีสุขีหรือเปล่าบ้านทีต้นมะขามอ๋อดับใจดับใจดับใจนี่เด็กเพิ่มประกอบเอาเครื่องมาทั้งสองชุดเป็น
จมันก็มีติดรถอยู่แล้วเริ่มเลยก็ต้องพ่นในเครื่องใหญ่เครื่องเล็กเป็นพ่นสะพายเพราะจะไม่พ่นพระอาทิตย์สวยโอเคมันมีก็ร้อนกันวันนี้ร้อนมากแน่เลยใช่ไหมร้อนใช่พระอาทิตย์เช้าก็สวยเย็นก็สวยขึ้นเนี่ยก็ดูเห็นเช้าเลยตรงเห็นเย็นเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นพระอาทิตย์ลงไม่ต้องไปนอร์เวย์รู้สึกว่าช่วงนี้นี่รายการสัมมปีกับรายการพวกครูนี่สัมมปีแล้วแฟนคลับด่ามาเยอะพวกการเมืองครับผมดูแล้วบางทีก็เป็นการเสียเวลาเปล่าของพวกนี้เหมือนกันนะไปไม่ได้มีศรัทธาอะไรขึ้นมาแต่มันดีแล้วคนที่ฟังมีศรัทธาก็ดีคือได้อธิบายนะครับได้ขยายคนที่ไม่มีศรัทธาได้ฟังได้ยิ่งขึ้นไปอีกศรัทธายิ่งขึ้นส่วนคนที่ไม่มีศรัทธามันก็ยิ่งเยอะโอ้ยเราไม่ได้ด่าเขาแม่เท่าไรหรอกเราก็อธิบายเราไม่ได้ด่าเขาในโอกาสได้อธิบายเรามันไม่ได้แสดงมันได้แสดงธรรมไงเขาว่ามาเร็วๆไล่ๆหลับหยาบคล้ายๆอะไรก็มาแล้วก็หยิบมาไปหยิบประเด็นเอาประเด็นนี่มาอธิบายดีๆนี่คนที่เขาตั้งใจเรียนรู้เนี่ยเขาได้พวกนี้ตีงูให้กากินได้ประโยชน์คือที่ถามมาหรือที่แสดงไว้ตรงนั้นไม่เพื่อสร้างสรรค์เลยต้องการจะพูดให้เสียสะใจเขามันสะใจคนมันมีโกธะถามเชิงสร้างสรรค์โกธะมันก็เป็นอย่างนั้นนะพวกโกธะไม่ได้ถามว่าอยากรู้แต่ต้องการจะด่าจะระบายแสดงทิฏฐิสะใจแสดงตัวตนแสดงความครึ่งมันยิ่งเสียเขาไม่รู้ตัวเขายิ่งเสียผู้รู้เขาก็ยิ่งเห็นจริงๆแล้วคือไม่ได้มีข้อมูลฐานข้อมูลที่ชัดเจนอะไรเลยด้วยการตัดกะหรืออนุมานมาแล้วก็จะกลงไปเลยคิดแบบไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลที่ชัดเจนเราเป็นการพูดที่ไร้สาระแต่ก็ดีที่อธิบายให้คนที่ศรัทธาฟังไปยิ่งเดียวนั้นที่ศรัทธาชัดเจนผมว่าหนังสือพ่อท่านเขียนสุดยอดปัญหาเนี่ยคนพูดยังไม่ได้อ่านจริงๆเล่มนี้นี่ผมอ่านแล้วผมก็จะพุทธศาสนาชัดเจนนะคือที่ปัญหาอธิษฐานปัญหาแล้วศาสนีปัญหาปัญหาสามทำให้เราเข้าใจอ๋อพุทธศาสนานี่เน้นอนุศาสนีไม่ได้ประเทศจริงๆแต่คนเสียมันติดตรงนี้นะติดตรงนี้เพราะพ่อครูน่าจะเอามาขยายออกประกาศไปบ่อยเพราะคนจะได้เข้าใจพูดแท้ๆว่าอะไรผมได้หนังสือมาที่ผมมาครั้งแรกมันได้เป็น4เล่ม5เล่มสุดยอดปฏิหารความรักสี่มิติข้าอยู่ในสมุนนิยมชื่อในผ้าสีหมองสีหมดสีหมองแล้วก็กินในยาน16กินในยานในรู้สึกได้ไปไม่ทราบแต่ว่ารู้สึกได้ไปด้วย5เล่ม เป็นวันแรกที่มาสนิทสนมได้เดินตรงสู่เอาไปอ่านนี่รู้สึกโอ้แล้วเข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเลยเมื่อก่อนนี้เข้าใจไม่ชัดเพราะไปติดในเรื่องของแสงอาจารย์มั่นศรัทธาแสงอาจารย์มั่นมาก่อนก็เรื่องสีริ่งดำเยอะเดี๋ยวนี้ก็ยังเยอะอาจารย์มั่นสีริ่งดำมหาบัวนี่แนวเดียวกันทีนี้คนพูดส่วนใหญ่ก็จะติดอย่างนั้นแหละเขาถึงด่าเพราะท่านมาแล้วก็ไม่เข้าใจที่ว่าหลับตาเนี่ยในหลับตาเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่ามันการปฏิบัติลืมตาไปยังไงหรือว่าสติปัฏฐานสี่นั่นแหละมันเสื่อมมันก็จะไปหาจุดนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้ามาก็มาเห็นหลับตากันเต็มป่าแล้วเอ้าโอ้น่าเห็นใจท่านนะเพราะว่าท่านคนไม่ฟื้นเลยท่านต้องสร้างขึ้นใหม่ไอเรามันมีพุทธอยู่แล้วหลักฐานก็มีพระไตรปิฎกก็มีเราก็เลยง่ายกว่าเยอะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีเลยท่านต้องแสดงตัวเองนะว่าอย่างนี้ถูกยังไม่ถูกแล้วเข้าใจกันเต็มบ้านเต็มเมืองต้องแบ่งมันจะวงล้อมที่ท่านต้องสร้างเองเลยโอ้น่าเห็นใจท่านต้องอนุโลมหลายอย่างแต่เราไม่อนุโลมเลยเคาะหัวเลยเพราะว่าอะไรเว้ยมันมีหลักฐานทุกอย่างแล้วดันไปเสื่อมเองก็เอาของเก่ามายืนยันแล้วสีมันจะได้เข้าเกือกกลายเป็นผ้าห่มแล้วได้เดี๋ยวจะบอกให้เด้อราคายาไปไม่หมดเดือนหน่อยนึงเก็บมาอ่ะไปขึ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นจ้าข้าวปุ้นแล้วที่รถอยู่ที่ไหนรถจะกลับไปรถจะเข้าลกเหรอ
พ่อลูกพี่จะกลับรถอะไรเดี๋ยวจะไปรถข้าวปูนข้าวปูนข้าวปูนแล้วตอนนี้กี้อยู่ไหนกี้ก็อยู่ในคุกไงกี้อยู่ในคุกไอ้สมันมองดูรองกี้ผมเอารถมาแล้วครับฝากพวกท่านรับไปที่นาครับสุดยอดปฏิหารเชียร์จังเลยเต้มาขยายแล้วคุณพูดจะเข้าใจสารพูดที่แท้จริงเป็นเนื้อหาที่มันก็น่าเขียนทั้งนั้นแต่มันไม่ไหวไม่ทันมันไม่ใช่คือเอามาอธิบายเอามาขยายโทษไทยของอิทธิปัญหาคืออะไรเทศสารปัญหาคืออะไรแล้วอนุสาสนีมันดียังไงตรงนี้ผมว่าคนยังไม่ทราบนะชาวพุทธไม่เคยรู้เรื่องเอ้ยมันก็รู้จริงๆพอรู้ไม่มีใครแต่มันติดไม่มีใครเขียนมันก็ต้องทำนะมันชัดเจนภาษาชัดเจนสตาร์ทได้เลยบัสโชเฟอร์ไม่เจ็บสตาร์ทฟอร์เวิร์ดเลยมันสตาร์ทอยู่แล้วครับพี่ฟ้าครับมาจากการอุ่นการปั่นผีกลัวพระหลวงพ่อบอกว่าผีกลัวพระว่าไม่กลัวตอนเช้ากับหนาวนะกินน้ำหน้าสิจักรยานเขานำหน้ารถนะน้ำหน้าก็ได้จักรยานก็ต้องนำหน้ารถจักรยานยนต์กินฝุ่นค้างเต็งนี่บาปเนาะโอ้ยตายก็ไม่ได้เด็กตักตบเยอะจริงเขาไม่รอน้ำท่วมเลยฮะโอ้ดอกนี่กอนี่ดอกจมเลยเออทำไมมันออกดอกอยู่กอเดียวเอ้ยนู่นอีกกอนี่เหาะดอกจมเลยใครเอาปุ๋ยงอกงามโยนให้มันแน่ไม่งอกดอกขนาดนี้โอ้โหดอกงามเลยไม่ต้องใส่ท่านแค่อยู่ใกล้ๆก็งามละเออแค่สูดลมหายใจเข้าไปก็งามโอ้ดอกจมเลยนี่เอาไปลวกโอ้โหจิ้มแจ่วลวกจิ้มแจ่วกินสดก็ได้โอ้ดอกเยอะเลยนะแสดงว่าบ่อนี้มีปุ๋ยธรรมดามสีม่วงเนี่ยมันขาวๆแถวนี้มันเป็นดินแดนศาสนาไม่เอาชาวสีม่วงโอ้โหมารอดกล้วยไปลงกล้วยหอมสดใสของปฐมมาลงกล้วยเข้าไปงานหนักไม่เคยฆ่าคนเนี่ยไม่มีท่าได้หรอกเนี่ยมันต้องเอาดินมาถมทักษิณนะครับเนี่ยมังวนเนี่ยนั่นแหละไปซ้ายหรือไปขวาครับไปไหนก็ได้ช้างหมอช้างหมอช้าง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 เผือกงานหนักไม่เคยขาคนทองเอกหมอยาท่าฉลองตกปลาตรงนี้นะโอ้มันดูนะมันตกปลาตรงเนี้ยเนี่ยพวกเราทำเนี่ยถ้ามันไม่มีคนอยู่กับเป็นหมู่มวลมันก็ทำยากเนี่ยหมู่มวลมันก็ทำไปช่วยกันคนละไม้คนละมือง่ายต่อทำไปตลอดปีตลอดการไปไอ้คนที่เขาไม่อยู่ในหมู่มวลไม่มีระบบพิธีแบบนั้นมันเนี่ยมันก็น่าเห็นใจมันทำไม่ได้เขาใช้ระบบจ้างด้วยแล้วมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งหนักมันได้ยิ่งหนักจ้างก็ไม่มีมันได้ยิ่งหนักแล้วมันก็โทรมมันก็สุดมันก็ขาดอันนี้มันได้เรื่อยมันอยู่ที่คนจริงๆอยู่ที่คนอยู่ที่คนอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่เห็นคุณค่าจบเข้าใจคุณค่าที่เรื่องเลวร้ายอย่าไปเป็นทาสเงินทาสโลกีมันมากนะก็ใช้ได้แล้ว
ำไมไม่ค่อยโตเลยยางที่นี่อ่ะยางเหรอครับนี่พวกยางไม่ค่อยโตเท่าไหร่เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันหมดนะใช่ใช่รุ่นเดียวกันหมดสู้ไอ้ตรงโน้นโอ้โหมันสูงท่วมหูท่วมหัวแล้วตรงนี้ตายไปบางตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดูแลลูกโตไหมหลวงปู่ถามมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอันนี้ไม่ใช่หอมใหญ่มาจ้ามาดูใกล้ๆหอมหัวใหญ่หอมแดงหอมแดงหัวใหญ่ใหญ่เกิดขึ้นมากลุ่มแล้วเรื่องหลายกลุ่มอันนึงตั้งหลายกลุ่มให้พี่หนังมาดูได้กลิ่นด้วยเนี่ยหายเมื่อเช้าหายหวัดกันไปให้หลานหอมจริงๆอย่างเนี้ยนะกลิ่นด้วยนะเหม็นหอมแฮมอะไรหัวเหม็นทางคิวหอมมาทำไมเล่าให้ดูเห็นแล้วกินถึงน่าใส่แว่นอยู่กินดีผมมาใกล้ๆเองอันนี้ไปเล็กเหมือนกันเหรออันนี้หัวเล็กต้องปอกปอกหอมแล้วก็ร้องไห้ไปปอกหอมแล้วร้องไห้ไปร้องไห้ทำไมปอกหอมนึกถึงคนลำบากคนปอกหอมแล้วร้องไห้ไปคนเห็นก็บอกร้องไห้ทำไมปอกหอมอ่ะถึงความหลังเสร็จแล้วยิ้มด้วยนะไม่ใช่หน้าเบะด้วยนะปอกหอมร้องไห้น้ำตาไหลแต่ปอกหอมแล้วยิ้มไปด้วยนะบอกแล้วยิ้มอยู่เราร้องไห้ทำไมกระเทียมก็หัวโตนะครับกระเทียมโทนหรือกระเทียมฟรีกระเทียมฟรีไม่ใช่กระเทียมจีนกระเทียมไทยกระเทียมจีนมันไม่ได้รสเลยจืดจืดกระเทียมจีนอ่ะหัวใหญ่เฉยแต่รสชุนไม่ชุนไม่จืดมันก็ชุนไม่เคยมีท่าอะไร